พามาติดตามกันต่อนะคะที่ข่าวดีของบริษัทโบอิ้งผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ตอนนี้เขาเริ่มขายเครื่องบินรุ่น737 MAX ได้เรียบร้อยแล้วนะคะแม้ว่าจะยังถูกระงับขึ้นบินก็ตามเพราะว่าทางดูไบค่ะได้ประกาศสั่งซื้อเครื่องบินนะคะของโบอิ้งเพิ่มอีก50ลำมูลค่ากว่า 180,000 ล้านบาทซึ่งก็น่าจะช่วยชดเชยผลประกอบการของบริษัทโบอิ้งในไตรมาสก่อนหน้านี้ที่ประกาศออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่าจะเป็นข่าวดีล่าสุดเพราะว่าทางบริษัทเองเขาก็ประสบกับปัญหาเรื่องของความเชื่อมั่นมาเป็นระยะเวลาเกือบปีแล้วหลังจากมีเหตุการณ์เครื่องบินตกถึง2ครั้งนะคะก็คงต้องมาดูกันว่ารอบนี้จะสามารถฟื้นความเชื่อมั่นทั้งของบริษัทผู้สั่งซื้อเครื่องบินแล้วก็ประชาชนได้หรือไม่The Guardian ค่ะเขารายงานว่าบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินจากสหรัฐอย่าง Boeing เขาได้รับจดหมายแสดงความจำงในการสั่งซื้อเครื่องบินรุ่น737 MAX จากสายการบิน Air Astana จากประเทศคาซัคสถานเป็นจำนวน30ลำเพื่อใช้สำหรับสายการบินราคาประหยัดนะคะนั่นก็คือ Fly Aristan ของ Air Astana นอกเหนือจากสายการบินดังกล่าวแล้วก็มีแหล่งข่าวที่ไม่ระบุนามออกมาบอกว่าเขาได้มีการสั่งซื้อเครื่องบินรุ่นเดียวกันนี้อีก20ลำค่ะ Boeing ก็จะขายเครื่องบินรุ่นนี้ได้ถึง50ลำในงานดูไบแอร์โชว์ประจำปีนี้คิดเป็นมูลค่านะคะราวๆ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 181,000 ล้านบาทซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่น่าจะฟื้นความเชื่อมั่นต่อเครื่องบินรุ่น737 MAX ได้อีกครั้งหลังจากถูกห้ามบินมาตั้งแต่ช่วงต้นปีคำสั่งซื้อดังกล่าวก็เกิดขึ้นท่ามกลางหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกตอนนี้เขาก็ยังคงสั่งห้ามเครื่องบินรุ่น737 MAX ขึ้นบินอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ประสบอุบัติเหตุ2ครั้งนะคะมีผู้เสียชีวิตรวม346คนแต่ทาง Boeing ก็ออกมาคาดการณ์ว่าน่าจะสามารถปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเครื่องบินและปรับการฝึกซ้อมของนักบินจนสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้งภายในต้นปี2020โดย Boeing เขาก็ได้เดินสายนะคะตามงานแสดงสินค้าด้านการบินตลอดช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าหลังจะเกิดเหตุการณ์การสั่งห้ามขึ้นบินค่ะ